ค่ะวันนี้นะคะก็เดี๋ยวอยากคุยในเรื่องของปริญญาโทค่ะอาจารย์คือตอนนี้ค่ะคำถามจากอินบ็อกซ์เข้ามาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะว่าอยากเรียนปอโทในส่วนของด้านวิศวะนะคะอาจารย์มีสาขาไหนหรือว่าหลักสูตรไหนแนะนำบ้างไหมคะก็หลักสูตรที่แนะนำก็มีหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลนะครับเราเองไม่ได้เปิดเฉพาะแค่ปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเองเราก็เปิดในระดับปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกทั้งสองอย่างก็ในส่วนของหลักสูตรนี้เป็นยังไงบ้างคะถ้าแบบว่าจบปอตีมาแล้วก็มาเรียนต่อเรียนยังไงบ้างนะฮะที่จริงเองแล้วระดับเวลาเรียนก็คงเรียนตามสเต็ปก่อนเราเรียนปริญญาโทแล้วก็เรียนปริญญาเอกต้องจบเครื่องกลมาแล้วมาต่อปอโทเครื่องกลไหมคะจำเป็นไหมไม่จำเป็นเพราะเป็นวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกันที่ใกล้เคียงกันนะครับถ้าเกิดว่าบางสาขาอาจจะแตกต่างกันบ้างนิดนึงอาจจะมีวิชาปรับพื้นหน่อยนึงนะครับปรับพื้นหน่อยนึงแล้วเรียนเกี่ยวกับอะไรคะก็หลักๆก็เราจะเป็นวิศวกรรมเครื่องกลแต่วิศวกรรมเครื่องกลก็ในนั้นอาจจะมีฟิลอีกหลากหลายฟิลนะในสาขาเช่นทางด้านกลศาสตร์ของแข็งทางด้านของไหลทางด้านความร้อนทางด้านโรบอติกอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะมีค่อนข้างหลากหลายสาขาอยู่ในนั้นนะครับแต่เราจะพูดถึงภาพรวมก็มองเป็นวิศวกรรมเครื่องกลเป็นภาพรวมใช้ระยะเวลาเรียนนานไหมคะสำหรับปริญญาโทครับปริญญาโทตามหลักสูตรเราก็เรียน2ปีนะครับปริญญาเอกเราก็เรียนตามหลักสูตรก็คือ3ปีนะครับนะคะแล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยากจบตามหลักสูตรจะเป็นไปได้ไหมคะว่าแบบปอโทเรียน2ปีจบตามหลักสูตรได้ไหมคะอาจารย์แนะนำหน่อยปริญญาโทที่จริงเองแล้วเราจบมามากกว่า40คนแล้วนะครับที่นี่ของที่นี่ที่เราจัดการเรียนการสอนไปแล้วก็มีจำนวนหลายคนนะครับที่สามารถเรียนจบในตามหลักสูตรก็คือ2ปีถามว่าทำยังไงบ้างนะครับก็วิชาเรียนนะฮะมาเรียนมีวิชาเรียนซึ่งวิชาเรียนนักศึกษาเองเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาจบเขาก็มีความตั้งใจในการเรียนนะครับแล้วก็มีอาจารย์ช่วยดูแลและหลังจากนั้นตัวที่ทำให้นักศึกษาช่วยมากคือเรื่องที่สำคัญคือการทำวิจัยในผมก็ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีในการช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดในการทำวิจัยนักศึกษาก็สามารถทำผลงานทำเขียนรายงานทุกอย่างก็สามารถจบได้ในเวลา2ปีก็ทั้งสองฝ่ายนะทั้งนักศึกษาแล้วก็ใช่เข้าร่วมกันช่วยกันครับซึ่งก็อาจจะรวมถึงระดับปริญญาเอกด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคค่ะแล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรียนในส่วนของปริญญาโทเครื่องกลหรือปริญญาเอกเครื่องกลนะคะมีความสำคัญยังไงบ้างคะหลังเรียนจบไปที่จริงเองแล้วในระดับถ้าเกิดมองภาพกว้างบางคนมาเรียนเมื่อเป็นอาจารย์ไหมก็อาจจะไม่จำเป็นอาจารย์เสมอไปนะครับเรียนปริญญาโทเวลาเราเรียนเนี่ยเราก็จะมีวิชาเรียนเยอะหน่อยวิชาเรียนปริญญาโทเนี่ย8ตัว8ตัวนะฮะ8ตัวแล้วก็มีวิทยานิพนธ์บางคนไอ้8ตัวเยอะไปไหมปริญญาตรียังเยอะกว่าใช่ค่ะปริญญาตรีเยอะกว่านะครับปริญญาตรีเยอะกว่าบางคนแล้วถามถ้าเกิดแล้วปริญญาเอกเป็นยังไงล่ะปริญญาเอกเหลือ3ตัวบางคนถามทำไมยิ่งเรียนวิชาเรียนยิ่งน้อยลงระดับยิ่งสูงขึ้นทำไมน้อยลงนะครับเนื่องจากปริญญาตรีเนี่ยเราเรียนเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลในวงกว้างก่อนมีพื้นฐานในวงกว้างสามารถไปทำงานพอจะเจาะลึกทางด้านไหนค่อยไปสร้างประสบการณ์อีกทีหนึ่งเรียนรู้อีกทีหนึ่งแต่ปริญญาโทเป็นการฝึกเรียนวิชาเฉพาะทางมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการทำวิจัยนะสร้างบุคลากรทำวิจัยในระดับประเทศนะครับซึ่งการทำวิจัยเป็นเขียนรายงานเป็นวิที่สำคัญคือวิเคราะห์เป็นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นปริญญาเอกเนี่ยวิชาเรียนเริ่มน้อยละแต่เนี้ยเน้นวิจัยอย่างเดียวต่างกันกับปริญญาโทในเมื่อวิจัยอย่างเดียวถามคำถามนี้ถามมาใช่เขาต่างกันยังไงอะคะตัวเรียนก็น้อยกว่าถ้าเกิดปริญญาโทเนี่ยเราเน้นนักวิจัยระดับประเทศหรือระดับชาติเราก็จะมีการทำผลงานตีพิมพ์นำเสนอในที่ประชุมระดับชาติถ้าเกิดเป็นปริญญาเอกเนี่ยเราก็จะมีระดับนานาชาติแล้วนักศึกษาก็ต้องตีพิมพ์วารสารในระดับนานาชาตินะครับแล้วก็มีการไปประชุมวิชาการในระดับนานาชาติซึ่งก็จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับอย่างเช่นว่าการที่นักศึกษาจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยก็จะมีอาจารย์เนี่ยที่ปรึกษาเนี่ยอาจจะเดินทางไปด้วยกันไปนำเสนอผลงานด้วยกันนะครับนี่ก็คือเป็นความแตกต่างของปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกเนาะใช่ครับซึ่งพอนักศึกษาจบมาค่ะ
ถ้าเกิดปริญญาโทเนี่ยก็สามารถทำงานทั้งในภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนได้เพราะแต่ละคนเข้ามาเนี่ยเพื่อต้องการมีความรู้ปรับความรู้พื้นฐานเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็ปรับทักษะความรู้แล้วก็การเขียนรายงานการวิเคราะห์ให้มีความละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมแต่พอเป็นปริญญาเอกเนี่ยก็เช่นเดียวกันก็ยังทำภาครัฐและเอกชนได้ทำงานโรงงานก็ได้ทำงานหน่วยงานของรัฐก็ได้ที่มาเรียนกันนะหน่วยงานของรัฐเองก็จะมีทั้งมาจากกรมพลังงานก็มีกรมชลประทานก็มีหลากหลายอุตสาหกรรมที่มาเรียนจากภาคเอกชนเนี่ยก็มาจากโรงงานก็เยอะนะครับไม่เยอะหรือครับขบวนการรับสมัครเราก็จะมีการสัมภาษณ์นะครับเราเน้นการสัมภาษณ์เป็นหลักเลยนะเพื่อสัมภาษณ์เราก็จะให้เวลากับนักศึกษากับอาจารย์มาสัมภาษณ์ซึ่งจริงๆเองแล้วในวันสัมภาษณ์เราก็จะมีอาจารย์ที่ปรึกษามาด้วยนะครับมีอาจารย์ที่ปรึกษามานั่งคุยด้วยนะครับว่าเอ๊ะนักศึกษาคนนี้ที่จะเข้ามาที่เขาจะมาเรียนเนี่ยคนนี้เนี่ยเรียนวิศวกรรมเครื่องกลเนี่ยนักศึกษาเนี่ยอาจจะให้ข้อคำปรึกษาเช่นว่านักศึกษาที่จะมาเรียนต้องปรับความรู้ปรับพื้นฐานปรับอะไรต่างๆไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเช่นเดียวกันนักศึกษาก็จะมีโอกาสที่จะถามอาจารย์กับบ้างเหมือนกับว่าเขาต้องเตรียมหรืออะไรต่างๆอย่างไรบ้างมากกว่าการเน้นสัมภาษณ์เพื่อที่จะสอบเหมือนเป็นการสอบไม่ใช่นะครับมันมาแลกเปลี่ยนกันนะครับโอเคค่ะอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายอาจารย์อยากฝากอะไรถึงในส่วนของเครื่องกลตรงนี้ไหมคะอาจารย์ฝากถึงได้เลยครับสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเองแล้วเนี่ยทั้งปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะครับก็เป็นการสร้างองค์ความรู้สร้างบุคลากรขึ้นมาทั้งเราสามารถไปทำงานทั้งบริษัทเอกชนก็ได้ในโรงงานก็ได้หรือภาครัฐก็ได้นะครับค่อนข้างหลากหลายถ้าเกิดเราเห็นมองภาพไปโรงงานก็มีวิศวกรรมเครื่องกลนะครับอยู่ในโรงงานนะครับทั้งเมนเทนส์การดูแลรักษาการออกแบบการดีไซน์ไปทำงานในบริษัทเอกชนก็ไปทำการเกี่ยวเรื่องการออกแบบนะครับการออกแบบหรืออยู่ที่ตึกก็ต้องใช้วิศวกรรมเครื่องกลในระบบราชการก็มีนะครับหลากหลายหน่วยงานหลักค่อนข้างกว้างมากนะครับค่อนข้างกว้างมากก็ในหลักสูตรที่เรียนเนี่ยเราก็พยายามที่เสริมสร้างบุคลากรเพื่อไปพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไปนะครับโอเคค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสายงานนะคะในส่วนของเครื่องกลที่มีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นนะคะไม่ว่าจะทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตามนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สมิธมากเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจในส่วนของหลักสูตรเครื่องกลไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีปริญญาโทหรือปริญญาเอกนะคะเดี๋ยวทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ใต้คอมเมนต์นี้นะคะก็ยังไงฝากขอบคุณด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ